ล้อมเราสวัสดีครับพบกับพร้อมเราเช่นเคยเด้อเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะวันที่6 เมษายนมีแอคเคาท์ TikTok ใช้ชื่อว่าอาเมียคารีได้อัพคลิปวิดีโอลงที่อ้างว่าพบนางเงือกตัวจริงมีสีผิวเข้มมีผมสีน้ำตาลแดงและมีหางเป็นปลาแต่ไม่มีเกล็ดร่างกายมันนั่นน่ะยังขยับได้อยู่และมีแมลงวันตอมคล้ายๆกับว่ามันกำลังจะเน่าโดยนางเงือกตัวนี้น่ะถูกค้นพบที่ประเทศเคนยาและคลิปวิดีโอนี้มียอดวิวสูงสุดถึง 9,600,000 วิวถือว่าทำให้ผู้คนน่ะสนใจคลิปนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวและก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อปี 2013 มีการเผยแพร่รายการสดที่มีคนดูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Animal Planet ที่มียอดชมถึง 3,600,000 ครั้งและมียอดวิวบน YouTube อีกถึง 8,600,000 ครั้งกันเลยทีเดียวซึ่งเนื้อหาภายในคลิปกล่าวถึงกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถเก็บหลักฐานวิดีโอของสิ่งมีชีวิตลึกลับใต้ท้องทะเลลึกได้และคลิปนี้แหละที่ปลุกกระแสการพูดถึงนางเงือกไปทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งยี่ตัวอะไรนี่น่ากลัวจนน่ะเด้อมันเป็นคนหรือปีศาจหรือปลาหรืออะไรหรือมันเป็นนางเงือกยี่นางเงือกมันจะมีจริงโดยนี่แล้วนางเงือกคืออะไรมันมาจากไหนนางเงือกหรือเมอร์เมดคือตำนานของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะท่อนบนนั่นน่ะเป็นหญิงสาวเลอโฉมส่วนท่อนล่างตั้งแต่สะดือลงไปน่ะจะเป็นปลาแต่หากถ้าเป็นเพศชายนั่นน่ะจะถูกเรียกว่านายเงือกหรือเมอร์แมนยี่เมอร์แมนทำไมมันน่ารักแท้โดยทั่วไปแล้วน่ะนางเงือกมักอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มรักสงบไม่ได้มีอันตรายต่อมนุษย์แต่อย่างใดแต่บางตำนานน่ะก็กล่าวว่าพวกเธอน่ะมักจะล่อลวงนักเดินเรือให้หลงไหลด้วยหน้าตาและรูปลักษณ์ที่สวยงามหรือใช้เสียงร้องเพลงที่ไพเราะหลอกให้คนกระโดดลงน้ำและจมหายไปกับพวกเธอนอกจากนี้น่ะพวกโจรสลัดยังเชื่อว่าการได้พบเจอกับพวกเธอน่ะมักจะมาพร้อมกับโชคร้ายนางเงือกน่ะเป็นอีกตำนานหนึ่งบนท้องทะเลที่โด่งดังที่สุดบนโลกเรื่องราวของพวกเธอน่ะมีมากมายทั้งเรื่องเล่าหนังสือภาพวาดหรือภาพยนตร์ต่างๆอย่างเช่นเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดอย่าง The Little Mermaid ที่แต่งขึ้นในปี 1836 ของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซนผมว่าเพื่อนๆน่ะก็น่าจะเคยเห็น The Little Mermaid ผ่านตามาบ้างแล้วเนาะตำนานนางเงือกเนี่ยเก่าแก่ตั้งแต่ 4,000 ปีที่แล้วมาจากจักรวรรดิอัสซีเรียโบราณโดยเรื่องราวนั้นน่ะมาจากเทพธิดาอัตติกติสเขมรแท้เอาใหม่เทพธิดาอัตตากติสนี่แหละเทพธิดาอัตตากติสเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ได้พบรักกับห้าดาดทั้งคู่ได้โบ๊ะบะกันจนมีบุตรธิดาชื่อเซมิรามิสที่ภายหลังน่ะกลายเป็นราชินีของอัสซีเรียและเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดตำนานนี้ขึ้นมาน่ะอัตติกติสเธอพลังทำห้าดาดเสียชีวิตเธอเสียใจมากๆและทนความรู้สึกผิดไม่ไหวเธอได้กระโจนลงน้ำกลายร่างเป็นปลาและเหลือเพียงส่วนหัวที่เป็นคนเท่านั้นตำนานนางเงือกมันเป็นอย่างนี้นี่เองจริงๆแล้วน่ะในช่วงแรกๆนางเงือกน่ะก็ไม่ได้มีนิสัยดุร้ายอะไรหรอกแต่มักจะถูกเข้าใจผิดคิดว่านางเงือกน่ะเป็นพวกเดียวกันกับพวกไซเรนซึ่งไซเรนน่ะก็เป็นอีกตำนานของหญิงสาวครึ่งคนครึ่งนกมีถิ่นอาศัยอยู่บนเกาะกลางทะเลและชอบใช้เสียงร้องอันไพเราะของพวกเธอน่ะร้องจนพวกผู้ชายน่ะได้ยินแล้วทนไม่ไหวกระโดดน้ำเสี่ยงตายไปหาพวกเธอแต่ก็ไม่มีใครรอดชีวิตสักคนเพราะว่าทุกพวกเธอจับกินหมดและตำนานของไซเรนก็ถูกบิดเบือนมาเรื่อยๆกลายเป็นว่าไซเรนน่ะเป็นครึ่งคนครึ่งปลาซะงั้นทำให้คนน่ะค่อนข้างสับสนระหว่างไซเรนกับเมอร์เมดไอตัวไซเรนนี่มันก็หิวแรงโพดกินแต่ผู้ชายเป็นอาหารเลยเนาะตำนานของนางเงือกเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเล่าเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามีบันทึกการพบนางเงือกจริงๆอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์และเป็นการบันทึกของผู้มีชื่อเสียงโด่งดังถึง3คนคนแรกคือจอห์น สมิธคือนักสำรวจชาวอังกฤษที่เรามักจะรู้จักเรื่องราวของเขากับโพคาฮอนทัสในบันทึกการเดินเรือปี 1614 กล่าวว่าเขาได้พบนางเงือกหลายตนในทะเลแคริบเบียนและเขาได้บรรยายด้วยความตื่นเต้นไว้ว่าว่ายน้ำอย่างสง่างามตามชายฝั่งส่วนบนดูคล้ายกับลำตัวผู้หญิงแต่มีดวงตากลมใหญ่และกลมมนจมูกทรงประณีตแต่สั้นไปหน่อยหูรูปทรงดีแม้จะยาวไปและผมสีเขียวของเธอเนี่ยไม่ได้ทำให้เธอดูขี้เร่เลยตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับปลาแต่เมื่อไล่ดูตามความจริงแล้วบันทึกนี้เป็นเพลงเรื่องราวที่แต่งขึ้นโดยอเล็กซานเดร ดูมัสผู้แต่ง3ทหารเสือเขียนขึ้นในหนังสือพิมพ์ปี 1849 เพื่อเพิ่มอรรถรสให้เรื่องราวของตนเท่านั้นเองคนที่2คือเฮนรี่ ฮัดสันนักสำรวจชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงอยู่ในยุคศตวรรษที่17โดยในบันทึกของเขาเมื่อปี 1608 กล่าวไว้ว่า ลูกเรือของเขาจำนวนหนึ่งได้เจอนางเงือกว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆกับเรือและมองมายังพวกเขาลูกเรืออ้างว่าตั้งแต่สะดือขึ้นมาหลังและหน้าอกน่ะดูเหมือนผู้หญิงและเมื่อพวกเธอน่ะได้ว่ายดำลงไปในทะเลพวกเขาเห็นหางของพวกเธอมีลักษณะคล้ายกับหางปลาโลมาและคนที่3ก็คือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสบันทึกการพบนางเงือกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกของโลกมาจากบันทึกของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสในบันทึกนั้นเป็นของวันที่9มกราคมปี1493บันทึกแปลเป็นภาษาอังกฤษมีใจความว่าเมื่อพลเรือเอกเดินทางไปยังริโอเดโอโรเขาเล่าว่าเขาเจอนางเงือก3ตนลอยสูงเหนือน้ำแต่พวกมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คนพรรณนาไว้เพราะมีแค่รูปร่างใบหน้าที่เหมือนมนุษย์เขาเล่าว่าเขาได้เจอมันอีกในกินีแล้วก็ชายฝั่งมาลาโกตาจะเห็นว่าสิ่งที่โคลัมบัสเห็นน่ะไม่ได้ตรงตามตำนานหญิงสาวครึ่งคนครึ่งปลาที่มีหน้าตาสวยงามแต่ถึงอย่างนั้นการตีความก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่หากดูตามต้นฉบับภาษาสเปนโคลัมบัสใช้การบันทึกโดยใช้คำเดิมว่าเซเรนัสแต่ปัจจุบันอาจจะแปลได้ถึงไซเรนส์แต่ก็มีทฤษฎีที่ว่าในยุคสมัยนั้นโคลัมบัสอาจจะตั้งใจหมายถึงสัตว์ที่นักเดินเรือน่าจะรู้จักกันดีว่าเซเรเนียคือพยูนตั้งแต่แรกหรืออาจจะแค่กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ของพยูนที่โคลัมบัสเคยเจอก่อนออกเดินเรือแล้วไอ้ที่กล่าวว่าหัวเหมือนมนุษย์ลอยน้ำได้มีหางคล้ายโลมาจะบอกว่านางเงือกที่แท้จริงแล้วเป็นพยูนอย่างนั้นหรือเยอะมันใช่นี้งั้นเรามาลองดูไอ้เต้าพยูนว่ามันมีลักษณะละไม้คล้ายคลึงกับนางเงือกแสนสวยได้อย่างไรพยูนเป็นสัตว์ป่าสงวนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถึงแม้ว่าหน้าตามันจะดูละไม้คล้ายคลึงกับพวกสิงโตทะเลหรือแมวน้ำแต่จริงๆแล้วพวกมันก็เป็นสัตว์ที่มีลักษณะทางร่างกายต่างกันและปัจจุบันพยูนมีเหลืออยู่4ชนิดโดยมันมีชื่อเรียกว่าเซเรเนียตามตำนานไซเรนของกรีกมันเป็นสัตว์กินพืชเคลื่อนที่ช้าหน้าตาเหมือนคนหน้ากลมและมีหางคล้ายพายพยูนมันสามารถลอยเหนือน้ำได้แบบแนวตั้งคล้ายกับมนุษย์บางครั้งมันยังสามารถใช้หางของมันทรงตัวยืนตัวตรงได้ในน้ำตื้นและมันมีกระดูกบริเวณลำคอที่ทำให้มันสามารถหันหัวได้คล้ายกันกับอากัปกิริยาของมนุษย์อวัยวะส่วนแขนของมันมีลักษณะคล้ายกับมือมากกว่าครีบหากดูจากโครงกระดูกของมันแล้วจะเห็นได้ว่ามันมี5นิ้วแบบเดียวกันกับมนุษย์จึงดูเหมือนมันใส่ถุงมือครอบอีก1ชั้นหากเป็นการมองจากที่ไกลๆก็สามารถเข้าใจผิดคิดว่าเป็นมนุษย์ได้ง่ายแม้กระทั่งโครงกระดูกของมันก็ยังดูเหมือนมนุษย์อีกด้วยพวกเจ้าหน้าที่ที่เคยเลี้ยงดูพยูนก็ต่างกล่าวกันไว้ว่าบางครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาจากน้ำพร้อมแสงที่ตกกระทบพอดีดูเหมือนหัวมนุษย์มากๆนอกจากนี้คำบอกเล่าต่างๆนั้นเป็นไปได้ว่าเมื่อพวกเขาต้องเดินเรือเป็นเวลานานความลึกลับความน่ากลัวของทะเลที่เต็มไปด้วยสัตว์ปริศนาที่พวกเขายังไม่รู้จักทำให้เรื่องราวนั้นเกิดความเกินจริงไปเช่นเดียวกับเรื่องการพบปลาวาฬหรือพบหมึกยักษ์ประกอบกับการขาดแคลนอาหารน้ำและผู้หญิงทำให้การพบเจอนางเงือกอาจจะเป็นการเติมเต็มความปรารถนาในจิตใจของพวกเขาหลายต่อหลายคนที่ได้พบเห็นสัตว์ที่แสนแปลกตนนี้ต่างก็บันทึกและเรียกชื่อของมันแตกต่างกันออกไปนักธรรมชาติวิทยาชาวอิตาลีอูลิเซอันโดรวาดีชื่ออ่านยากแท้อูลิเซอันโดรวาดีได้ตีพิมพ์คำอธิบายและภาพวาดของพยูนอย่างละเอียดในปี 1613 และภาพนี้วาดโดยมิชนารีและนักประวัติศาสตร์ตามธรรมชาติของบราซิลคริสโตวัลเดลิสเบลในปี 1647 และในปี 1687 บาทหลวงจิโอวานนีคาวาซีมิชชันนารีชาวอิตาลีผู้บันทึกประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมจากการเดินทางไปยังแอฟริกาของเขาเขาได้วาดรูปหนึ่งขึ้นมารูปนี้เรียกว่าปลาผู้หญิงเป็นรูปวาดที่แปลกดีนางเงือกอาจจะไม่ได้มีต้นแบบมาจากพยูนแต่พวกมันก็มีลักษณะที่สามารถทำให้คนเข้าใจว่าพบกับสิ่งมีชีวิตในตำนานได้เมื่อการแพร่กระจายกันออกไปของเรื่องราวการมีอยู่ของสัตว์ที่ไม่น่าเป็นไปได้ทั้งจากการพบเห็นในทะเลบันทึกต่างๆทำให้ตำนานมีเค้าโครงความจริงมากขึ้นและทำให้เรื่องราวของนางเงือกสิ่งมีชีวิตที่แสนอัศจรรย์แพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างเป็นเวลาหลายร้อยปีและกว่าที่วิทยาศาสตร์จะสามารถก้าวเข้ามาแทนที่ตำนานต่างๆท่านในยุคศตวรรษที่19ได้ซึ่งเรื่องราวของนางเงือกก็ก่อรากฝังลึกลงไปทั่วพื้นทะเลแล้วตั้งแต่ต้นคลิปเราได้พูดถึงตำนานนางเงือกจากฝั่งยุโรปกันหมดเลย แล้วฝั่งเอเชียบ้านเราล่ะไม่มีตำนานนางเงือกกับเขานี่ถึงแม้ว่านางเงือกน่ะจะมีประวัติยาวนานมาในฝั่งยุโรปแต่ก็ทำให้เชื่อได้ว่าโดยอิทธิพลการล่าอาณานิคมและการค้าขายทางทะเลส่งผลให้ตำนานนางเงือกเนี่ยมีการแพร่ขยายมายังฝั่งเอเชียเช่นกันไหนมาดูกันสิว่ามีประเทศอะไรกันบ้างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีความเชื่อเรื่องนางเงือกมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1700 ได้กล่าวถึงนิงเงียวแปลตรงตัวว่ามนุษย์ปลาเป็นตำนานสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายผสมกันระหว่างมนุษย์ผู้หญิงกับปลาขณะที่บางตำนานนิงเงียวน่ะไม่ใช่ครึ่งคนครึ่งปลาซะทีเดียวเพราะมีลักษณะเป็นปลาที่มีหัวของผู้หญิงแต่พจนานุกรมโคเจียนที่ได้ตีพิมพ์ในปี 1995 ปรับให้เป็นมนุษย์กึ่งปลาโดยไม่ระบุเพศส่วนประเทศจีนมีบันทึกเก่าแก่ถึง 2,500 ปีชื่อซ่านหลีจิงที่รวบรวมตำนานพื้นบ้านต่างๆกล่าวถึงชาวบาดาลใต้น้ำซึ่งพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่เป็นคนผสมกับปลาหลายแบบมีทั้งปลาแบบหน้าคนหรือคนที่มีลำตัวเป็นปลาโดยพวกมันมีเสียงร้องแบบเด็กรวมถึงบางตัวสามารถชุบชีวิตได้ด้วยและก็ได้มาถึงตำนานนางเงือกไทยสำหรับตำนานนางเงือกไทยของเรามีนางเงือกอยู่2ตนที่ผู้คนรู้จักกันมามากที่สุดนั่นก็คือสุพรรณมัจฉาจากเรื่องรามเกียรติ์แล้วก็นางเงือกจากเรื่องพระอภัยมณีเรื่องสุพรรณมัจฉาเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับแต่จะให้เล่าตอนนี้แล้วก็คงยาวเย็ดแน่ๆเลยยังไงถ้าใครอยากฟังก็มาลองคอมเมนต์กันไว้นะครับจากต้นคลิปที่เรากล่าวมานั่นไอคลิปนางเงือกที่อ้างว่าเป็นนางเงือกตัวจริงปัจจุบันได้ถูกลบไปแล้วโดยโฆษกองค์การตำรวจของมูเซมเบิร์กยืนยันว่าไม่มีรายงานการพบนางเงือกหรือเด็กที่โดนปลากินในเวลานั้นรวมถึงผู้บัญชาการมณฑลเคนยาเองก็ยังกล่าวว่าไอวิดีโอนี่มันเป็นของปลอมส่วนใครที่อยากดูเพิ่มเติมของวิดีโอนี้ก็สามารถหาดูได้ตาม YouTube เด้อส่วนวิดีโอสัตว์ประหลาดจากช่อง Animal Planet นั่นก็เป็นของปลอมเช่นกันโดยรายการนี้เป็นรายการบิดเบือนความจริงชื่อว่า Mermaid ตอน The New Evidence ที่เป็นภาคต่อจากรายการบิดเบือนความจริงอีกรายการหนึ่งเช่นกันในชื่อ Mermaid The Body Found ในปี 2011 ทุกคนนั้นเป็นเพียงนักแสดงและไม่มีข้อมูลความจริงเลยทำไมต้องมาหลอกกันด้วยไอเราก็นึกว่าสัตว์ประหลาดตัวจริงแต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังนะครับสำหรับคนที่หวังว่านางเงือกจะมีจริงเมื่อต้นปี 2022 ประเทศญี่ปุ่นได้มีการนำซากมัมมี่อายุราวๆ 300 ปีออกมาทำการพิสูจน์ว่าเป็นของจริงหรือไม่โดยที่กล่องระบุไว้ว่าจับได้เมื่อปี 1736 ถึงปี 1741 และถูกเก็บรักษามาตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นนักวิชาการหลายคนเชื่อว่ามันอาจจะเป็นของปลอมที่ทำขึ้นมาจากซากลิงที่มาเย็บติดกับซากปลาเพื่อทำการส่งขายหน้าตาแบบเดียวกันกับซากนางเงือกที่พิพิธภัณฑ์บริติชหรือนางเงือกที่ฟิจิที่โด่งดังการนำซากออกมาพิสูจน์ในครั้งนี้เรามารอดูกันนะครับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตหรืออะไรกันแน่รอทราบผลปลายปี 2022 นี้ได้เลยนะเพื่อนๆแต่อะไรมันจะพิสูจน์นานแค่ไหนอยากรู้แล้วนี่แน่นอนว่ายังไม่มีใครยืนยันถึงตำนานนางเงือกที่เก่าแก่หลายพันปีนั้นมาจากอะไรตำนานนางเงือกที่คล้ายคลึงกันทั่วโลกนั้นจะมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่และสิ่งที่โคลัมบัสเห็น3ตัวนั้นมันจะเป็นพยูนหรือนางเงือกหน้าเหี้ยกันแน่และหากมันมีอยู่จริงทำไมในยุคสมัยที่เราสามารถเดินทางบนผืนน้ำได้อย่างสะดวกสบายขึ้นแต่ก็ไม่มีรายงานการเจอนางเงือกอีกเลยเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเรื่องราวของนางเงือกชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดอะไรก็ได้ให้กับช่องพร้อมเล่าของเราเพื่อนๆอยากรู้เรื่องอะไรอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้เลยเด้อสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับจุ๊บ